โอ้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 กำเบ้นของเอื้อยอีหยังน้องนี่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 เอื้อยสิมานั่งโศกนั่งเศร้าเข้าน้ำตาอีหยังอยู่นี้ไปไปหาซักเสื้อซักผ้ากองเต็มยุบุ่นไปเร็วๆแม่มาเห็นนี่ตายดักแนวได้สิบอกให้นี่อายเป็นคนบอกเองมันจังบ่เดือดห่อนแล้วบัดนี้ฝังการพี่น้องเอ๋ยมาบัดนี้ขันเป็นกัดงานหยุ่งมุ้งมาคือหากแพงโอ้ยโอ้ยลูกสาวใหญ่ผู้เอื้อยให้มาเลี้ยงดอกบัวให้เฮ็ดสวดเฮ็ดหัวกับทั้งเอ็ดดอกแมวจิ้นพูนแล้วเสียงว่าเป็นเลี้ยง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 สิแม่มันกับนางอายลูกสาวตัวคนทายคนไปนั่นนางเอนี่ใส่ดีเด้อบ่เอาก็คือเจ้าเพิ่นผู้ใดโลกผู้นี้รับใส่อยู่กับพารักแนวเดียวพี่แล้วบ่าเคยเที่ยวไปใส่สินอแค่ได้แก่ห่วงทำงานกลัวกันนิดหน่อยหอนสีทั้งแม่ผัดดาเป็นตาสมเด้อเพศนาคือนั่งเอื้อยนั่นผู้เดียวทำงานเป็นเกี่ยวเกี่ยวบ่ยุ่งเกี่ยวดักน้ำไผ่พี่แล้วเสตัดนางอยู่ในใจพอเลยบ่ห่านบ่เสไปจารำเจ้าสิจักคำแม่ผัดดานางเอ้ยนางคำเอ้ยคำเหลียวแต่ตาปากบ่ได้ให้เมียสั่งดอกสัมมากำข่อยเออว่าจังใดแม่มันคอยบ้านน่ะให้นักอ้ายน่ะมันไปเลี้ยงงัวซอยเอียไปบ่ทุ่งหัวเธอเลยโอ้ยเบาเดียวอื่นเบาได้อยู่
ถ้าลูกข่อยสิไปเลี้ยงงัวน่ะสิไปกำไปดำบ่ได้เพราะมันกำมันดำก็มีผู้เดียวคืออีเอื้อยนั่นล่ะให้มันได้กำได้ดำไปซะใส่ผู้มันโสถิ่มนั่นตัวเป็นพ่อคนมาสร้างคิดตัวสัวแท้ลูกผู้งามๆใส่ไปเลี้ยงงัวบ่นี่แหมมาสร้างเป็นแท้เดี๋ยวคือคือเจ้าบ่ต้องเว้าอีพ่อแม่นผู้แม่นั่นล่ะผู้เลี้ยงแม่นเอื้อยผู้ขายแม่นแม่ผู้ใส่เงินนั่นแม่นคอยยุติธรรมดีแล้วเจ้าบ่ต้องเว้าอีพ่อเออบ่ให้พ่อเว้าพ่อก็บ่เว้าเว้าเองซะพวกเจ้าไปข่อยสิไปดอกผู้ฟังเอ้ยคนกำพร้าทุกขเวทอนาถานางได้เอาเกศป่าบูทองนำเป็ดน้อยเอาไปอธิษฐานไหว้อยู่ปกไส้ต้นไม้ห่มนกกะมากากะสนใส่ต้นโฮมดีเกศปากับเกิดได้เป็นภูมิกกบะเขือวิญญาณของมารดาได้สู่สิงอยู่ในต้นกกบะเขือจะได้ฟังไปอีกหน่อยฟังนางป่าบูน้อยสิมาเว้าเล่านิทานผู้ฟังเอ้ยเอ้ยนางจากกาวท่านแม่เอื่อยได้ตายจากเป็นป่าเด้น้อวิญญาณนางเวียนมาตั้งแต่น้ำนางเอื่อยได้มาสิงในต้นบะเขือคำที่นางปลูกหวมหักลูกนี้บ่ได้ไปแล้วก็แม่มาได้มาสิงอยู่ถาดใต้ห่มกกบะเขือกำยังเหลือหลายแห้งอีเมเพ้งกันอีกหน่อยอยู่แถวโน้นสูงคอยตินดอยพ่อนั่งทานเอาหัวมาปล่อยเลี้ยงอยู่แก้มกายแม่อีนางเอ้ยอยู่แก้มกายแม่อีนางเอ้ยโ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 อ้ยล่ะนะลูกเอ้ยมื้อนี้คืออยู่สวยแท้ป่านนี้ก็บ่ทันเห็นมาอยู่อยู่จังไหนเนาะเอ้ยเอ้ยแม่เอ้ยมาแล้วแม่เอ้ยดีใจหลายที่แม่ได้มาเป็นต้นมะเขืออีกแม่ต้องอยู่กับเอ้ยไปโดนๆเด้อแม่เด้อลูกบ่มีไผสิเป็นหมู่ลูกได้มีแต่แม่เท่านั้นได้สิเป็นหมู่เอ้ยโยอีนางเอ้ยมันเว้ากับไผอมๆอยู่นั่นอันนั้นมันต้นมะเขือใดนั่นห่าเป็นว่าใกล้สิท้อข่อยแล้วอีนางเอ้ยเว้ากับไผใดล่ะเฝ้ากับต้นมะเขือดอกค่ะลุงไก่อืมยิ้มว่าบาดมันเป็นบากวัวกูไปเลยว้าเวลาได้หยังใส่ห่อเข่ามากินเนี่ยล่ะเฮ้ยจ๊ะแม่กับนางอายห่อไห้ลูกบ่ทันได้ไข่เบิ่งจักมีหยังบ่ทันฮู้มากินน้ำกันมาลุงไก่ลุงไก่ได้หยังมากินล่ะมื้อนี้อุ้ยบ่ต้องห่วงหรอกลุงมันเป็นคนมักของแซ่บลุงได้มาหลายบ่จักปิ้งไก่แน่ซุปหน่อไม้ก็มีส้มตอนก็มีเด้สิ่งที่ป๋าบ่ได้มากินน้ำกันเฮาเป็นหมู่กันมันยังแซ่บอกนางเอ้ยเอ้ยนางไข่ดูข่าวแนวกินเอ้ยอันไหนหอเห็นข้าวขาวว่าแม่นหุงข้าวเจ้าผัดเป็นแป้งขี้เถาไฟเห็นดำดำว่าแม่นตอนสิ้นคนผัดเป็นทานไฟดาน้ำตาไหลเลี้ยนจับได้นางสองมองเกิน
จนนางตกตาลึงเสือบาดมากินเอ้ยเข้าในห้องลุงไก่เอ้ยเห็นขาวขาวว่าแม่นเขาใบขึ้นขี้ทานไปสิกินได้บ่อนจังได้เด้อน้องเอื่อยเอ้ยล่ะมันเฮ็ดกันได้ลงคอปานนี้บ่คนเฮาหอเข้ามันเอาขี้เถ้าห้องให้แนวกินมันเอาขี้ทานไฟคืออยู่เฮือนมันสิแตกแนวนี้บ่โอ้ยกูเลยตนเด้น้ำตาลุงไก่ตกในท้องจ้องแหลงจ้องแหลงนางโอ้ยกูก็อดบ่ได้ไอ้น้ำตากูออกซ้ำซะเถาะมันสิอยู่นำกันได้อยู่บ่คันมันเฮ็ดปานนี่กูว่าแต่มันซ้ำหนึ่งอันนี้มันซ้ำสองพุ่นตีนี่โอ้ยลูกแม่เออแม่เกมเจ้าน้ำตาลังลิ้นไหลลูกแม่เออวิญญาณนางมองเห็นหอเสบียงของน้อยสงสารบุตรที่คอยแนวกินเอ้ยบอกคือเพิ่นลูกไก่เออแนวกินข้าวแตงไห้สิกินได้บ่จังได้น้อพี่เอ้ยน้อพี่เอ้ยโอ้ยน้อลานาลุงไก่เอ้ยให้เอื้อยกินน้ำในเด้อคณิษฐาซอยลูกบ่ได้ดอกจังไหนลุงไก่ก็เบิ่งลูกคณิษฐาให้น้ำเนก็คือเห็นนี่ล่ะพอเขาก็ได้ห่วยห่วยเอื้อยเอื้อยแม่นลุงฝันกลางเงินหรือมันอีหลีวะมันเสียงแง่โจ้คักๆได้หั่นแหมจ้าลุงไก่เสียงแม่เอื้อยเองล่ะจ้าวิโอ้ยบ่มันกูย่านล่ะบ่เฮ้ยคนหัวกูเป็นตั้งสบลบจังซี่เออบ่เป็นหยังดอกนางเอ้ยว่าแต่อย่าเฮ็ดรูปนึงมาให้อ้ายเห็นเด้อลุงไก่สิเบิ่งสิแย่งดอกลุงไก่เป็นคนผูกบ่มีความอยากร่ำอยากรวยบ่มีกิเลสตัณหาหยังหรอกตัดหมดงวดสิมาเนี่ยเลขสิออกตัวใดเฮ้ยอันนี้ล่ะพ่อแม่เอ้ยนับก็ได้จอบหูเก็ดปลาบูเป็นบักเขือกลับขึ้นเมื่อจ้าไข่แม่เคียงพนางหูสิไปถอนเอาต้นเอาคนมาเคืออนของอีนั่งแม่เอ้ยเอามาให้เอ๋แม่กินโอ้ยน้อโอ้ยนาเอ้ยนาดีใจดีใจมีงานทำอีกแล้วมีงานทำอีกแล้วสิไปลกเอาต้นมะเขือมาให้อีแม่กินกับคนมากันนะว่าแล้วก็สิไปซะก่อนเดี๋ยวคนสิเห็นอันนี้ล่ะพ่อแม่เอิงล่ะเธอนี่นางเป็ดหูการกระทำขั้นของเพิ่นเขาได้ถอนถอดต้นมะเขือทิ่มกันบ่อแพงบ่ได้ยังหอดต้นกิ่งงาค
คลสาขาเอาไปไหลละที่ทงลองลอยไปตามน้ำเหลือแต่ในเขาถิ่มคันแท้ลงใต้ตะลางเดโน่เป็ดน้ำมามอบให้นางเอื้อยคันเพื่อบุญละล้างห้าชาตินาพุ่นได้เกิดความชีวิตน้องเอ้ยเอ้ยละทำความดีบ่มีผิดขันซอยนางน้องเอ้ยเป็ดก็เดินมาเลยสิไว้ว่าขันบอกพี่โอ้โน่ขันทอนี้สิจ้าว่าแม่แหนละตอนนั้นสิจ้าว่าแม่นละตอนนั้นโอ้โหโอ้ยเวนุโอ้ยนะโอ้ยละนะเอ้ยกำลังเฮ็ดหยังเดี๋ยวนี้นั่งอ้ายนะไปโลกกบบักเกือถิ่มเอาหนีไปเหินหางง่างเอ้ยใบและต้นในหันงาบ่มีตัวน้องเอาในมาให้พ่อได้ไปปลูกต่อขอแต่เอื่อยทั้งพี่ได้รับเอาเอื่อยเอ้ยเอาไปปลูกเด้อโถแม่เป็ดเขาเฮ็ดกับแม่เอื่อยอีกแล้วโถแม่แม่สิไปอยู่จังใดเนาะโถแม่ผู้ฟังเอ้ยนางเอ้ยได้ในบักเขือมาอีกนางไปย่อยกใส่เก่าขมาไหว้เทพดาในบักเขือเกิดขึ้นเป็นแห่งโพเงินพังโพทองคู่กันสองต้นมันหักงามเอาล่นเสียงใบดังมวนทางเราเย็นดังน้ำในต้นห่มดีพญาพุทธทัตเจ้าประพาสป่ามาเห็นได้พาเสนาขุนออกเที่ยวดงปางนั้นหวังสิไปคล้องสร้างในดงตามข่าวไปพบพ่อทรงเล่นผักเศร้าทรงอยากได้กบโพใหญ่ใบหนาผู้ฟังเอ้ยมาวัดนี้นับแต่ลาสาเจ้าพาพ้นเดินป่าเนื้อแม่เด้อตามไพนางไม่ลูกมาได้ลูกผักเศร้าองค์พระผู้ว่านาเจ้าได้มาพ่อนดอกเศร้าพักพี่แล้วอยู่ผู้เงินผู้ทองสิหุ่มนาเนื้อสองตนปากดเสียงดังกองไอ้ลมตีใบแกงนางไอ้นางมีเสียงคอยเสียงแห้งเป็นวิเวกวางวิ่งหนกเพียงเข้าหลบหอมหูสองบัดทุ่มบ่หูหลับเงียบไปเฮ็ดพุ่นแล้วตื่นขึ้นมาเด้อตำจิตหน่วยพระไทยเด้อตำตอมอยากได้โพเด้อสองตนไปนครผูกไว้เบิ่งนางไอ้นางใจเลื้องเลื้องกะละเว้าไว้นำเจ้าหมู่ทหารว่าเลื้องเลื้องโอ้ยน้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยลันนาเสนาทั้งหลายโอ้ยขันหน่อยข้าอยากได้ผู้สองตนนี้ไปปลูกไว้ในเวียงในวังเหตุจังใดจังสิได้ล่ะห้วยมันบ่ยากดอกผู้ข้าท่านจะได้กระลกเอาโลดแล้วเบิ่งผู้ข้าสิลุกเดี๋ยวนี้ลองเบิ่งลองเบิ่งห้อยมันบ่ง่ายดังที่คิดตัวนี่ลกบ่ขึ้นเนาะคู่ขาสงสัยต้นพ่อต้นนี้มีเจ้าของโอ้ยลกบ่ขึ้นเลยลกจนตดเหี้ยตดห้วยบ่ข้าเอ้ยอันนี้พระบาทเจ้าสิคือทำคันิ่งหวนนี่แล้วอยากเอาโพดอกทั้งสองบอกง่ายได้ดอกคือบอมแม่นว่าสิดอกหน้าฝ้าไปถอนตั้งลอยผู้ไผมาถอนกะบ่คืนโอ้ยไผถืนกะบ่จริงเลยสิถามหมู่บ้านผู้นี่แม่นเด้อของไผพี่แล้ว
ให้น้ำมาไว้ไว้สิบอกบนเนื้อไข่สิมขันแม่นของไผเทให้มาถอนสิเอาคำนางไอ้นางกุ้งพญาบ่อยานห้องเด้อหันสูมบอกยิ่งแพงเด้อนางโอ้ยน ของไผละถามเบิ่งเสนาหกพ่อสองตนนี่นะนั่นเท่าเลี้ยงงัวอยู่นั่นเอิ่นแล้วมาถามเบิ่งลุงนั่นกกพ่อสองตนนั่นมันแมนกกพ่อผู้ใดวะโอ้ยอันว่าพ่อสองตนหักของนางเอื้อยอ่อนดอกผู้ขานางมาปลูกพักห่อนย่ามาเลี้ยงงูงัวนั่นเด้เจ้าของนั่งยืนขอกหมอกอยู่นั่นเลี้ยงงัวอยู่นั่นเจ้าของเพิ่นอ้าวแล้วมันเป็นยาแก้หยังขนาดจังอยากได้มันก็โผ่เนี่ยโอ้ยถ้านั่งอยู่นี่นำนั่งเข้ามาเบิ่งสิเว้ากับนั่งเบิ่งข่อยอยากได้กกโผ่นี่แท้ๆโอ้ยจะแม่นสดแม่นสวยโดยผู้ข้าขอวายผู้ข้านี่ละเป็นเจ้าของกกโผ่ก็ได้โอ้ยนางสวยงามแท้น้อยังโสดอยู่หรือนางห่วยคั่นเว้าเรื่องโสดนี่บ่พระองค์เฮ้ยว้าผู้สาวบ้านผู้ขานี่มีแต่ผู้โสดสดๆทั้งนั้นสิบ่โสดแน่ต้องซุ่มมีลูกมีผัวแต่ขนาดมีผัวก็ยังโสดอยู่ได้ขนาดแต่ว่าหังบ่โสดมาวัดนี้พระองค์เห็นนาดน้องทองคำพาหายหอสั่งมาพูดกระดอความกู้มอมพระนางนี่บอกเพิ่นว่าสั่งเผือกแก้วสั่งเผือกอยู่ในดงพี่แล้วห้องอยู่กับเด้อฝูงกาพี่พญาเด้อหินห้องมันมาตำใจตองตำตาฟ้าลันนางไอ้นางโพดแท้น้อน้อหากันเป็นไผ่ปั่นดอกล้อล้อมงามทางมารยาทพร้อมสมประกอบยอมรับพี่แล้วสมสิเป็นเมียเฮาสิพังเผาเด้อเอาสอนหรือว่าอินตาตอนพรสวรรค์ปั่นแสงนางไอ้นางสมกับพมมาทัดไทยพญาเจ้าผู้สุอันว่าเอ้ยละนะเอ้ยน นางเอ๋ยเจ้าผู้ผู้งามตนงามคุ้มผัดแห่งเติมพี่ขอย่อยกนิ้วแถมก่อยให้แก่นางขั้นแม่นองนันใดถอนแห่งโพท้องทางพ่อเงินหมอบเวียนเคลนให้พี่สิย่อเอาอายคติรักสักไงย่อหมอบให้นางนองดังกันคือว่าจังสิล่ะนางถ้านางถอนตนผู้สองตนให้อายใดอายก็สิย่อมอภิเษกสมรสกับนางน้องต้องเป็นเมียพญาคืออายจังไดล่ะอายคือพญาโสดพอดีห่วยมันแมนอยู่บ่ล่ะผู้ขาบ่แม่นสิมาตดหล่อมาซื่อๆบ่น้อย่านแต่ตีแถลงเว้าเอาเล่ามาจักตอกซื่อๆนั่นล่ะย่านแต่เด้จักบ่ถือคอย่อบ่ถือป้องย่านกินค่าต่างทิ้งนั่นดอกขน่อยเอ้ยโชคดีแล้วล่ะโชคดีแล้วได้มาถอนสละมาถอนซะได้เป็นเมียพญาพร้อมได้นี่นี่บุญอีหยังสิล้นทับเอาสักกระดอนแท้แม่นบ่ลุงไก่บ่แม่นเพิ่นมาตั๋วซื่อๆบ่ล่ะเอ้ยกษัตริย์ตัดแล้วบ่ขึ้นค่ำดอกนะเอ้ยนางนา
ไฟเอ้ยนั่งดีใจคำเคือกเลือกคำตอบบ่ได้พญาเจ้านั้นสั่งการบ่มีความขัดขันยันกระพองทั้งหันเลยเราคันเข้ามาหาเก้าตาเย็นจ้อยโอ้น้อมันดาคอยให้ฟังคำเอื้อยเก้าอันบ่โพธิราชเจ้าเสิ้นเข้าสู่เมืองสิเศร้าวิบากเบื้องเอื้อยพองดอกมันดาไปอยู่ในพระลังทำกันเดี๋ยวนี้หลังหาบุญพระราศีจะตามีเอหอหอดพนนางขอจนแม่ใดมันดาเจ้ามันดาเจ้าอย่าอยู่นานมันดาเจ้าอย่าอยู่นานว่าลังลังโอ้ยโอ้ยนะโอ้ยน้องลานะบัดนี้นางเอื้อยก็ได้สมความมุ่งมาตรปรารถนาแล้วส่งคนไปบอกพ่อบอกแม่นางให้ฮู้ว่านางเอื้อยได้เข้าวังไปเป็นพระมเหสีของพญาแล้วอ้าวพวกเฮาแห่ไปเลยไปเมื่อวัดนี้ฟังแต่เสียงเด้อดังกองใส่จงอยู่ปากเล่าสิน้ำนางเฮเข้าสิเมืองบ้านสู่ฟางเอานางเอื้อยขึ้นขี้สร้างตั้งห่มนอกง้อยหลังพี่แล้วมีห่มสับพระพุนบังนอกขี้ง้อยเด้อบนสร้างนางได้เป็นพญาแล้วบ่ลืมคุณนอกผู้หักไห้นางไอ้นางนุ่งไก่หัวยามยามนกคนนี้ซอยพนังผมมาทัดต่อสร้างได้มิ่งเด้อมาเสียพี่แล้วลาสินีง้อยหลังขี้เมื่อรอกน้ำพรมไปเป็นจอมใจกวงตามบุญปางก่อนเอื้อยนั่งได้ผู้สอนไปดังกองนกหัวเมืองส่งเขาไปหอดเบื้องนกพ่อแม่รอกทั้งหลังคุณแล้วเขาก็รอคอยฟังสิเขาดีดอกนั่งเอื่อยเอาละนอกไว้ตอนนี้มีทันลงคู่คุยคนสวยๆน้องมอมอายพญาเจ้าสิอุ่นเมืองห้อยพญาเจ้าสิอุ่นเมืองไปแดนางโอ้ยน้องโอ้ยได้ยินข่าวว่าอีเอื้อยเนี่ยมันสิได้ดับได้ดีบ่ได้บ่ได้สิให้มันดีลืนลูกสาวผู้ข้าไปบ่ได้ฉะนั้นแล้วสิวางแผนให้มันมาอย่างมื้ออื่นนี่อีเอ้ยไปใส่ลูกหลานมาหาแม่ในเร็วแม่นี่หยังน้อจังเอิ้นใส่อีลูกหลานคือว่าแม่เดี๋ยวนี้สิให้อีน่ะไปส่งข่าวเอื้อยมายามด่วนบอกว่าพ่อเจ้านั้นป่วยหนักให้มาด่วนที่สุดเลยได้ยินบ่อีแม่พอละบ่ได้เป็นหยังสิไปตัวเอื่อยไม่เฮ็ดหยังมันบ่ดีได้อีว่า
มึงอยู่ซื่อๆแม่สิจัดการแล้วก็วางแผนไปพระมเหสีเอื้อยจะต้องเป็นพระมเหสีอายอ่ะฮะเด็กน้อยอยู่ซื่อๆอย่าอยากรู้เรื่องของผู้ใหญ่คอยดูผลงานกันแล้วกันไปเหลือบัดนี้ฟังการพี่น้องเอ๋ยนับแต่เอ้ยจากบ้านสิไปย่อนครหลวงพูนแล้วบ่าใครทวนเคยถามสิข่าวข่าวเอ้ยมาพี่ไปเป็นลาชินีนานเพื่อตระกูลนั้นสูงส่งโอ้โหมาบัดนี้คือสิหลงพี่น้องทั้งบ้านพ่อแม่แพงหรือเคยถึกกันแกงมาบังเบียดอิสาพุ่นแล้วจังบ่เห็นเที่ยวมาดอกบารังเด้อไปบ่มคุ้มละทมแต่เข้ากี่ที่รังยังดบเห็นนายแม่คำคิดไปหลายเด้อข้าบอกมาสงสารอยู่วางใจบุญของนางจึงได้เป็นเอกมเหสีพูดแล้วพากดีใจนำใจนำลูกตนอ้อยคนเอื่อยคือเสียหายหายแก้มงานมาบัดนี้คือเสียหายหายแก้มดำตาพังดอกเสาลังอยู่กับพากันสังตั้งแต่นางไว้ผู้เอื้อยลดหาเรื่องใส่บ่อสังโอ้ยนั่งเอื่อยได้เป็นมเหสีพญาพมทัตแล้วโอ้นี่ดีใจหลายเด้อบ่ทันได้ไปยามนั่งจักเถื่อเฮ็ดจังได๋เนาะจังสิได้ไปยามลูกเนาะพ่อมึงเอ้ยโอ้ยบ่ต้องกังวลใจอีหยังดอกมื้อนี้ให้นอนอยู่ในห้องนั้นเด้อห้ามเป็นเด็ดขาดออกไปทางนอกเพราะว่าเรื่องเก่าๆที่เจ้าขาเมียเจ้ามันสิแดงขึ้นมาซั่นเด้โอ้ยๆๆเจ้าจะบ่ไปโทษทิพย์โทษแดนละเด้เจ้าฮู้บ่ว่านางเอื้อยน่ะเป็นผู้ใดเดียวนี่เผลอๆเมื่อนี้เขาสิมาจับเจ้าก็ได้เด้ฮะฉะนั้นแล้วเจ้าต้องนอนอยู่ในบ้านเป็นดีที่สุดแล้วบ่ต้องออกไปไสทั้งนั้นโอ้ยมาสร้างว่าเถอะบ่สร้างว่าล่ะมันแม่นอีหลีโอ้กรรมกูยังน้อหินคัดสั่นข่อยไปลีกว่าเด้อท่านเฒ่าเด้อเออไปไปเฝ้าไปแม่เอื้อยมาแล้วเป็นจังใดพอดีขึ้นหรือยังน้องอายกับอีไปหาลูกว่าพ่อป่วยหนักอยากเห็นหน้าเอื้อยเป็นครั้งสุดท้ายว่าหรือแม่แม่แม่ลูกแม่นอันเรื่องเก่าๆนั่นน่ะเฮาลืมมันไปซะเนาะลูกเนาะพ่อแม่เหสีเอื้อยโอ้ยมาแล้วแม่ดีใจหลายเอาจังสิซะลูกหลาแม่นั่นว่าถอดชุดพระมเหสีออกก่อนสิเขาไปหาพ่อเพราะว่าสุดแน่นี่นั่นพ่อสิบ่กล้าเบิ่งหน้าเบิ่งตาจังซั่นเด้เอาถอดชุดออกซะก่อนเจ้านางจังไปก็ได้ดอกแม่ว่าอันนี้ล่ะพ่อเอ้ยพ่ออันนี้ส่วนว่าทั้งไฟเอื้อยก็เดินทางมาอิดอ่อนเด้หนอมาใหม่ๆห่อนๆไข่หน่อยดอกเงื้อไหลนางกระปดเครื่องไว้ถอดจุดมเหสีเครื่องประดับประดามีถอดกองวางไว้สุ้มมัวละขาไก่มานำเป็นมัวเขาบ่ให้อยู่ใกล้เขามาใด
แต่พระนางนานวลนวลโอ้ยโอ้ยนางโอ้ยน้องละนางแม่ทุกสิ่งอย่างเอ่ยบ่ถือดอกแล้วก็แล้วกันไปมื้อนี้พาเข้าไปเบิ่งพ่อแน่ผู้ฟังเอ๋ยเขาก็ว่างอุบายห่างกระดานเฮือนเปิดปองทางใต้หมอกกระทะหอดมีน้ำเดือดแดงพอจะเอื่อยเคลื่อนใหญ่ไปหอดกระดานสุดพอกระดานเฮือนหลุดพุดจุ่มจมลงไต่โอ้ยนางเอื่อยมรณะเมียนตายไปรถสัวสาแล้วนางอ้ายทรงใส่เสื้อเมียเจ้าทานพญากับทั้งปิดบังหน้าลงมาเนาหนังปิดม่านกั้งว่อไว้ให้เพิ่นหามซะแล้วส่วนมาทั้งนางเอื้อยตายไปเกิดชาติใหม่เกิดเป็นนกแขกเต้าบินขึ้นบ้านเก่าหลังส่วนมากกผู้น้องบ้านดาก็แห่งเหี่ยวผู้ฟังเอ๋ยเชิญฟังติดต่อเรื่องไปหน้าต่อนิทานซะแล้วอันนี้ล่ะพ่อแม่เอ๋ยส่วนว่าทั้งฝ่ายอายเอากายสวมเปลี่ยนสวมใส่เสื้อของเอ้ยคู่สุแนพ่อแต่สวมเครื่องแล้วให้เพิ่นก็มองเห็นว่าแต่เป็นคนเดียวของคือกันสำบ่ว่าตาหรือหน้ากิริยารูปของตลอดทั้งรูปร่างระวังอายและเอ้ยก็คือแท้ซ้ำผู้เดียวเกี่ยวใบมอนเอ้ยโอ้ยนะโอ้ยน้องไปอามาเซน่ากับเอ้ยปวดหัวบ่ค่อยสบายเบิ่งพ่อเท่านี้ล่ะโอ้ยมันเฮ็ดเหตุเปียกที่มู้ละกระไดขึ้นไปวับเดี๋ยวไปเบิ่งพ่อนิดเดี๋ยวลงมาแล้วเสียหน้าเอ้ยมาแปลกประหลาดแท้ล่ะมันก็บ่คือปลดปานใดหรอกว่าปลาดตัวสิลายๆมีย่างก็ไฟกว่าเก่าไว้ล่ะก็เบิ่งน้ําก็บ่ทันโอ๊ยคนมาเบิ่งพอจังได๋ข้าวเดียวแว๊บเดียวก็เลยกลับบัดนี้อุ๊ยเหงื่อเด้เมื่อวัดนี้นับแต่น้องลำเยี่ยมตุงพ่อเด้อบิดาพี่แล้วกลับขึ้นมาบ่คือหลังนกเปลี่ยนแปลงหลายด่านบ่ว่าคำจะตานไปมาบ่คือเก่านางไอ้นางมารยาทวาดเบาบ่คือกี่ดอกเก่านั้นสังเกตเบิ่งสุด่านนางเอ่ยปอดอกคือเดิมพี่แล้วเติมคำจาวอ่านวาดสำนวนเด้ออ้อยเอิญเบิ่งยามเดินยามเมายามนอนก็แปลกเปลี่ยนงามนางไอ้นางมีแต่ผิดแปลกเพี้ยนฮู้โอบ่คือกี่แม่นเก่ามาหน้านวดนวลฮู้โอ้ยน้องโอ้ยลันนาเอ๋นางเอื่อยมาบ่คือเก่าแท้เนาะอันใดก็ได้จังใดก็สร้างมื้อนี้สิออกไปว่าราชการสากลสนมอีกเอ้ยโดยพระเจ้าค่ะดูแลนางเอื่อยดีๆเด้อค่อยสิออกประพาสป่ามื้อนี้บ่ต้องห่วงดอกพระองค์สนมเอกสิดูแลดอกพระเจ้าค้าบ่ต้องห่วงอันนี้ล่ะพ่อแม่เอ๋ยนั่งสนมเอกขาวหรือนั่งบ่าวนั่งสนมผู้ดูแลพระญาหลวงตั้งแต่เดิมดาเขามองดูอาการเจ้าเมียพญาบ่คือเก่า
พุ่นกะเว้าพี่กะเว้าดอกนางเอื่อยเปลี่ยนแปลงก็ขอทองกะเหี่ยวแห้งบ่ท่วงตื่นดอกแนงใดส่วนสนมนางในกะตั้งใจเหลือล้นหรือว่าคนละคนบ่สวมตัวเอ้ยดอกมาเปลี่ยนสิวังเวียนเบิ่งไกลๆให้มันหูแม่นแน่นอนให้มันหูแม่นแน่นอนโอ้ยนี่ล่ะพ่อแม่เอ๋ยจักกาวนกแขกเต้าเอ้ยผู้มอละนาได้มาเป็นสัตว์สาแซวบินตามพื้นเลยบินคืนมาบ้านเห็นพ่อนั้นแห้งเหี่ยวน้ำตาไหลนอลังหน่อยห้ำแก้มมอมอีนานางไอสวมเปลี่ยนลางมาเป็นมิงเมียพญานอผู้ตายเป็นสัตว์สากะแซวบินมาไกลมองเห็นผู้ต้นไทยพญาหลวงเอ้ยนอตนพี่ใครว่าจีจอดจิมจ้าจ้าต่อพี่ชายต่อพี่ชายพระองค์เอ๋ยเป็นหยังจังให้กกพ่อน้องเอื่อยแห้งเหี่ยวตายจังสิละอายอ้าวนกแขกเต่าเจ้าฮู้เรื่องกกพ่อได้จังได๋นกจังได๋จังฮู้เรื่องกกพ่อดีถึงขนาดนี้หือจับก็ง่ายบ้าสิเอานกตัวนี้เลี้ยงไว้ก่อนนะเมื่อวัดนี้จูดก่อนฮ้อนบันพญาบึ้งในนกแขกแปลกแตกมังลำเลียงไว้จ้าได้ดอกดังคนนกแขกหูเรื่องตุนโคคูเด้อโดยดีพี่แล้วองค์พญาพอใจได้ใส่กงฟังเลียงบอกให้ไปหาน้องเนี่ยแพงนกพ่อเถื่อนางไอ้นางอยู่กับนกแขกเต่าแหลงเศร้าดอกบอนอีเอาละน้องสำนีสิเข้าป่าเดินลัดพี่แล้วให้สนมดอกคนจัดสิเบิ่งแยงดอกแห้งขาวเขาว่านาเข็นขาวเดินทางดอกมาผ่านนางไอ้นางอยู่ดงดอนเขตบ้านสิไปขอกดชะสานเดละนังโอ้ยน้องนางสนมอีกเอ้ยโดยพระองค์คอยสิไปคลองสร้างให้เจ้าดูแลนกแขกเต่าดีๆเด้อบ่ต้องห่วงดอกพระองค์คำบัญชาตัดมาบ่มีผาดก็แล้วกันสนมเอกสิดูแลแผ่นพระเนตรพระกันของพระองค์เองดอกพระเจ้าค่ะดี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 อันนี้ล่ะพ่อแม่เอ๋ยนำแต่องค์พญาใดเดียรชันสัตว์ป่าขันแม่นกแขกเต่าเอามาเลี้ยงอยู่นครเกิดเป็นบ้านบ่อใดมาปากจาดองป
้าหัวสาน้ำเมียสิ่งใดดอกพอดีบ่เคยมาทั้งนี้จะดอกเอ้ยน้อหอมกินอยู่กับนกแขกเต้าบ่จะเว้าต่ออีนางนานวลนวลเอ้ยโอ้ยโอ้ยเด้น้อบ่ได้บ่ได้ผัวเอานกแขกเต่ามาเลี้ยงผัวบ่หัวซ่าน้ำเมียเลยเมื่อนี่พระองค์บ่อยู่จะต้องซ้ำให้สนุงเอกเอานกแขกเต่าโตนี่มาข่ามาแกงให้กินสักก้อนดอกมันจังสิแล้วสิทัวสนมเอกแม่ครัวออกมาหนีแล้วโดยพระเจ้าค่ะนี่อย่างโน้เจ้านางฟังข่อยสิบอกให้เจ้าฟังถ้าเจ้าอยากอยู่น้ำข่อยฟังแล้วให้ทำตามนะให้เจ้าไปเอานกแขกเต่าโตนั่นมาข่ามาแกงให้ข่อยกินมื้อนี้ถ้าเจ้าเฮ็ดบ่ได้ข่อยสิลงโทษเจ้าสถานนะนี่ข่อยเป็นคนสั่งเองบ่ต้องเกรงอกเกรงใจไผทั้งสิ้นเข้าใจบ่ไปอันนี้แหละพ่อแม่เอิ้นอันว่านางสนมใส่คนไหนถูกครูเพื่อนี่นางจังโหบ่เป็นเอื่อยผู้เดิมตั้งแต่ก่อนแรกเริ่มกับเพียงแต่สงสัยบาดนี้เห็นภายในหน่วยใจจริงแท้นางสิเป็นไผแน่หรือคนใดดอกมาเปลี่ยนอังสนมกะจังโหบาดย้ำใส่แม่นแตงคั่วบอกให้ข้าอ้อมสั่วไปทั่วบ่เกรงไผสนมนางเคยเห็นดอกผู้เป็นนางเอื่อยบ่เคยมีตีขาสะสาดอกพ่อเถื่อนางบ่กินตอนเนื้อไอ้สังแท้แม่นสุแนวไอ้สังแท้ไอ้สังแท้ดอกสุแนวไอ้หนอโอ้โอ้ผู้ฟังเอิ้นนางสนมเอกแม่คั่วได้ไปจับนกแขกเต่าถอนปีกลบขนพ่วงเสี่ยวมาล้นกี่ไฟบ่ทันแล้วอันว่าสักกุนี้เอื่อยเขาลบขนล้นปีกบ่ทันมุดมอดเมียนสนมเจ้าเหล่าเผออันว่านกแขกน้อยก็วิ่งแลนหลบหนีไปอยู่ในหูหนูแม่คั่วบ่เห็นจ่อยแม่คั่วว่ายไปซื้อสักกุนาโตใหม่เอามาแกงออมให้นางอ้ายเรากินส่วนมนุษย์แขกเต่าเขาปลาบินหนีจนมาถึงลือสีโผดขึ้นเป็นนางเอื่อยงามกว่าเดิมสาจ้อยอยู่ในดอยกลางป่าฟังลือสีสิเว้านิทานนี้ต่อไปผู้ฟังเอ้ยแม่ออกเอ้ยอย่าลืมเด้อตื่นมืดเศร้ามาจังหันแกงป่าใส่ผักสีเผ็ดดีๆเด้อแม่ออกมาบัดนี้จักกล่าวลือสีเฒ่าจำศีลทรงผนวดบวชสืบสางศีลซอยคอยสำราญสู้มือนี้มีตั้งแต่ความสุขบ่เคยมีความทุกข์ทันท้อใหญ่พ่อก่อยบ่เคยมีเมียน้อยนำเขานั่นจักเถื่อว่าสิเอาแต่บ่กล้าผิดศีลหาลดผ้าทำขยมเอ้ยอิ่มโอ้ยโอ้ยละเดิมแต่ละมือกูบ่ไอบ่ได้น้อเฮ้อมันก็สิเปลืองยาจะละวะก็ได้พอออกแม่ออกอาตมาเนี่ยคือลือสี
นับตั้งแต่ได้นกแขกเต่ามาอยู่น้ำลือสีหาเองนี่ก็เอาน้ำพันธุ์ที่สงโสดนั่งให้เป็นคนได้กลับคืนได้คือเก่านั่งเป็นคนแล้วงามกว่าเก่าตัวละแม่ออกแต่ว่านกแขกเต่าอยู่น้ำภูคานี่นั่งเองก็คือจะเหงาเถอะละบุขันยูกับผู้ขาสองต่อสองนี่ก็บ่เสือใจเจ้าของคือกันเลยสิใส่วีซ่าให้มันเกิดประโยชน์มึงก็นะต้องลองมึงก็นะสิเสกหูบในกระดาษนี่ให้มันเป็นคนมึงพ่อได้เว้าได้จากับนางมึงก็นะอมนะโมพุทโธสังโฆขุดแล่แล่ปะเลยันติเชิญคุณครูปฏิยายขอกรรมสิทธิ์อยู่กับรูปด้วยอะนะโมพุทธายะมะอุมติยาปฏิภเวเนหะกันหะแม่ธรณีเจ้าเอ๋ยอยู่แล้วหรือยังสังฆังโลกวิทูพุทธังอัตธรรมังอัตสังฆังอัตอัตด้วยนะโมพุทธายะยะทะพุทธโมนะสามที่แล้วลือสีก็เลยเป่าสาธุหรือขอให้สมมานแมงคือความเว้าผู้เป่าลงอื้อยโอ้ยละนามนะโมพุทโธสังโฆเที่ยงนานนานนานวาละตัวเล่นก็ไผบ่เล่นมาเล่นก็บังเลือสีสันบอกมึยนั่นนั่นนางเอ้ยนางละเอื้อยเอ้ยได้มูแล้วเด้อลาเอ้ยวันนี้เด้อได้มูแล้วเด้อมาๆๆมาบัดนี้มาหาพ่อเบิ่งบัดนี้มาเอาละเอื้อยเอ้ยพอเบิ่งปฏิกิริยาของเจ้าแล้วพอสงสารเจ้าซะเหลือเกินเอาจังสี่ซะให้เจ้าห้อยดอกไม้ให้เป็นพวงมาลัยเป็นรูปภาพในอดีตของเจ้าแล้วเอามาแขวนข้อยเท้าลบหน่อยนำไปทูลพระองค์อยู่ในเมืองนี่ละเจ้าจังสิสมหวังลูกเอ้ยเอ้ยนะอันนี้นางสิหอยดอกใหม่ในอดีตเดิมดาระวังความเป็นมาอดีตการนางเอื่อยตั้งแต่มันดาเจ้าตายไปเป็นป่าบูวิญญาณกราบก็ได้เป็นต้นคุ้มบะเกลือเขากระโหลกนอนเหงื่อเอาหน่วยไปกินกลับมาเป็นโพต้มหุ่มดีความกังตอนปัญญามาตั้งเป็นฐานเศร้าห่มตอนเอาสร้างแก่ลมโพแก้วกับโบไปนางเอ๋ยเอ๋ยนางเอ๋ยถอนต้นใหม่ห่มใหญ่ใบหนาเอานางเป็นปัญญาอยู่ปองของบ้านตอนนั้นทางนางเอ๋ยคณิตถีหูขาวเขาเอาไปเก็นขานางเอ๋ยเด็ดตาเอาตายมาเป็นนกแขกเต่าเขาสิเล่าน้ำเจงมันเป็นกำเป็นเพงดอกมากมายหลายล้นเอาแต่ปลายถึงต้นพวงมาลัยห้อยสมขันพระองค์บนหูสิจาวสิจาวว่าจังได้เอ้ยว่าจังได้เนาะพี่เอ้ยเอ้ยน้อยเอ้ยโอ้ยลานางผู้ฟังเอ้ยบัดนี้ผ้าลบหน่อยแขนทวงพวงมาลัยเดินไปทูลฮอดเมืองพญาเจ้า
พระองค์เตือนพ้นเขานำขบวนแหนแห่เอานางเอื้อยกับเต้าบ้านคืนเข้าเก่าเดิมนบพรชินเวโกขอลาแล้วคุณผู้ฟังพวกน้องพี่ป่าบูทองจบท่อนี้สิลาแล้วอวยเมื่อสวัสดีครับ